ผลกระทบที่น้อยลงแต่หมายถึงว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนในเรื่องการที่เราจะสร้างการทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่สร้างผลกระทบได้โดยที่เรามีอะไรสักอย่างที่เป็นเหมือน substitute value มาให้กับคนจริงๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันคือโกที่มันเป็นสเต็ปต่อไปจริง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 นะครับโอเคก็อยากจะให้วิวกินนะครับพูดถึงแฟนๆที่สนับสนุนตัววิวกินแล้วก็แบรนด์ของวิวหน่อยละกันขอบคุณพวกเขาหน่อยก็ขอบคุณทุกคนนะครับคนมาเยอะมากเยอะวันนี้ก็บอกว่าห้างแตกจริงเออเพราะกระจกแตกไปบ้างเขาหรอจริงหรอตรงนี้นะใช่ตรงนี้ใช่ไหมฮะข้างหลังนี่เลยเมื่อไหร่อ่ะกี่โมงเช้าเมื่อเช้าอ๋อกระจกมันเครียดกระจกทำไมอ่ะกระจกมันเครียดเอ๊เคยปะเคยปะกระจกมันเครียดเพราะมันร้อนเพราะว่ามันร้อนกระจกมันเลยมีความเครียดแล้วก็แตกเมนทัลเบรกดาวน์เฮ้ยกินไม่เคยยินเขาว่ากระจกร้อนผมใช้คำถูกปะกระจกมันเครียดถูกป่ะเออว่าบ้านกูบ้านผมขอไปบ้านผมฮะกระจกในห้องน้ำอยู่ดีก็แตกตอนตีสามเปรี้ยงจริงไหมเนี่ยจริงเพราะว่ามันมีเรื่องของแบบโครงสร้างอาคารอาจจะเคลื่อนนิดหน่อยหรือว่าแบบอุณหภูมิมันมาแตกนิดหน่อยแล้วกระจกแล้วมันเกิดจากความร้อนใช่แล้วมันเครียดได้เหรอมันเครียดได้กระจกมันเครียดได้พี่ก็เพิ่งรู้อันนี้เป็นมกเป็นมกอะไรไม่ได้เป็นมกเลยไม่ได้เป็นมกเลยแบบอันนี้ทั้งหมดกี่อันอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเช็คอะไรหรอกคือเวลากระจกอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะไม่มีคือเวลากระจกที่มันแตกแล้วเวลาไม่ได้มีคนไปทำอะไรเลยเนี่ยแปลว่ากระจกเปียกแล้วเหมือนตัวมันแตกเองอ่ะปรากฏว่านี่ไม่ใช่นะนี่ใครแบบปาอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่นะห้างแตกเลยห้างแตกคือวันนี้ห้างแตกเพราะบิววันนี้ห้างแตกเดี๋ยวคนไปเขียนข่าวแล้ววันนี้บิวกิ้งห้างแตกกระจก1บานกระจกเพี้ยนกระจกเพี้ยนนะขอบคุณพวกเขาจบไปยังนะจบแล้วกระจกเพี้ยนใช่ไหมกระจกเพี้ยนขอบคุณอ่ะยังไม่ได้ขอบคุณเลยขอบคุณต่อเลยอ๋อก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าหมายถึงว่าแบรนด์วีรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่ผมแบบได้แรงบันดาลใจมาตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วหมายถึงว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราแบบพอเราได้ต้นขั้วเนี้ยเนาะเก็บมาแล้วเราก็คิดตกตะกอนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนว่าหาโอกาสที่เราจะเหมือนกับว่าเอาอีต้นขั้วเนี้ยมีโอกาสได้ express มันออกมาแล้วก็สนุกกับคอนเซ็ปต์เหล่านี้ผลิตมันออกมาเป็น product ทำมาเป็นแบรนด์จริงๆอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนแบบคอย support แบบว่าความคิดแล้วก็เหมือนว่าไอเดียอะไรต่างๆที่เราพยายามจะคิดทำขึ้นมาถ้าไม่มีทุกคนก็ผมก็ทำต่อไม่ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากแบรนด์เล็กๆในวันนั้นเนาะก็2ปีแล้วแล้วก็มีเกือบ2ปีแล้วมีไอเดียที่ยิ่งใหญ่มีไอเดียตอนนั้นก็แบบเริ่มแบบไม่ได้คิดมากเลยเลยแน่แบบทำออกมันน่ะทำออกมันก็จำได้เลยว่าคอลเลคชั่นแรกก็เป็นเรื่องของชุดนอนใช่นอนตรงนี้นั่นนะฮะก็เติบโตมาได้ถึงวันนี้แล้วก็เชื่อว่าในอีกหลายๆปีเนี่ยวีรู้ก็จะเติบโตขึ้นต่อไปครับนะครับผมทีนี้30คนในวันนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวเตรียมใจมารับเตรียมตัวเตรียมตัว